มนุษย์เราตั้งอยู่บนรากฐานของความมีคุณธรรมความเมตตาการุณต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหากแต่ว่าได้หลายต่อหลายคราอารมณ์ก็เข้าครอบงำเหนือเหตุผลทำให้เกิดอาการหน้ามืดตามัวและอาจจะส่งผลต่อความเสียหายทางจริยธรรมอยู่หลายต่อหลายครั้งตามประวัติศาสตร์ในที่สุดศึกยกพลลงใต้ของสมุหอนายกขงเบ้งจอมปราดผู้มากด้วยความสามารถและความปราดเปรื่องที่ทำการยกทัพไปเพื่อปราบเผ่าม่านก็มาถึงจุดสุดท้ายหรืออาจจะเรียกกันว่าเป็นเอ็นเกมเลยก็ว่าได้ขงเบ้งได้รับคำแนะนำจากมาเจกที่บอกว่าตีเมืองเป็นรองครองใจเป็นเอกนี่คือสิ่งที่มาเจกพยายามที่จะพร่ำบอกขงเบ้งดังนั้นไม่ว่าขงเบ้งจะสามารถจับตัวผู้นำสูงสุดของเผ่าม่านที่มีชื่อว่าเบ้งเฮกได้ถึง6ครั้งก็จำจะต้องปล่อยไปถึง6ครั้งด้วยกันแต่ว่าคราวนี้คงจะเป็นคราวที่หนักหนาสาหัสอยู่มากเหมือนกันเพราะว่าเบ้งเฮกนั้นได้ใช้หมากตัวสุดท้ายนั่นก็คือลุตตัดกุดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองดินแดนออโกก๊กในก๊กที่ชื่อว่าออโกนั้นมีความแปลกประหลาดในธรรมเนียมวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการใช้ชีวิตไม่มีนะครับบ้านที่เป็นที่พักอาศัยจะมีหลังคงหลังคามีลักษณะบ้านเหมือนบุคคลโดยทั่วไปก็หาไม่แต่ว่าในพื้นที่ออโกก๊กนั้นประชาชนทหารทั้งหลายอยู่ตามเนินดินอาศัยสมทุมพุ่มไม้แล้วเนินดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีลักษณะที่แปลกประหลาดทั้งหน้าตานั้นก็ยังมีความน่าสยดสยองด้วยลักษณะวิธีคิดนิสัยที่ไม่เหมือนชาวบ้านจุดสำคัญของทหารแดนออโกก๊กนั้นคือจะมีการรบประชิดตัวที่ห้าวหาญเป็นยิ่งนักและมีเกราะที่เรียกว่าทหารเกราะหวายเนี่ยนะเกราะมีการแช่ในน้ำมันนาน2นานทำให้เกราะในแถบนั้นเชื่อกันว่าสามารถป้องกันคมอาวุธได้ไม่ว่าจะเป็นลูกเกาทันหรือว่าหอกทวนก็ตามทหารออโกก๊กนั้นก็ยังมีพื้นที่ที่ใช้เป็นสมรภูมิที่น่าสนใจเป็นยิ่งนักนั่นก็คือแม่น้ำโทหัวสุยแม่น้ำโทหัวสุยนั้นมีใบไม้พื้นถิ่นที่แปลกประหลาดนะครับมีต้นไม้อยู่ล้อมรอบไม่ว่าจะเป็นฝั่ง2ข้างทางนะฮะ2ฝั่งของแม่น้ำใบไม้นี้ถ้าหล่นลงไปอยู่ในแม่น้ำแล้วในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะทหารฝ่ายออโกก๊กถ้าได้ดื่มกินเข้าไปจะมีกำลังวังชามีเรี่ยวมีแรงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวในขณะที่ทหารฝ่ายตรงกันข้ามที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นนั้นถ้าดื่มน้ำในแม่น้ำเข้าไปก็อาจจะถึงแก่การลาโลกแบบไม่สมัครใจอาจจะต้องเสียชีวิตไปได้เบ้งเฮกได้รับคำแนะนำให้ไปเชิญนะฮะลุตตัดกุดซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นบ้านใหญ่ที่อยู่ในแถบออโกก๊กเบ้งเฮกเข้าไปพบแม้ว่าจะเป็นอ๋องแต่ก็ต้องยำเกรงบ้านใหญ่แห่งออโกก๊กอย่างลุตตัดกุดเบ้งเฮกขอร้องให้ลุตตัดกุดนั้นไปช่วยในการปราบของเบ้งและกองทัพจากจกก๊กลุตตัดกุดชอบการต่อสู้เป็นยิ่งนักจึงทำการรับปากเบ้งเฮกว่าไม่มีปัญหาอะไรเพื่อนเราจะทำการต่อสู้ล้างแค้นให้เพื่อนเองเบ้งเฮกขอบคุณทำการก้มลงไปคำนับต่อลุตตัดกุดผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หลังจากนั้นลุตตัดกุดก็ได้ทำการสั่งการให้ทหารคนสนิทไม่ว่าจะเป็นเขาอันหรือว่าเคหลีได้นำกำลังทหารจำนวน 30,000 นายที่เป็นทหารออโกก๊กสวมเกราะหวายพกพาอาวุธมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแม่น้ำที่เป็นสมรภูมิรบเรียกว่าแม่น้ำโทหัวสุยที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับทหารลุตตัดกุดไปตั้งมั่นหลังจากนั้นฝ่ายขงเบ้งก็ได้มีสเกาแมวมองซึ่งคราวนี้ทหารที่เป็นสเกานั้นเป็นทหารเผ่าม่านที่มาทำการสวามิภักดิ์ก็ได้รีบมารายงานต่อขงเบ้งสมุหานายกแห่งจกก๊กว่ามาบัดนี้เบ้งเฮกได้ทำการสนธิกำลังกับลุตตัดกุดผู้นำแห่งออโกก๊กนำกำลังทหารทั้งหมด 30,000 นายบุกมาตั้งทัพอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งคโนนของแม่น้ำโทหัวสุยเป็นที่เรียบร้อยขงเบ้งได้ฟังเช่นนั้นก็สั่งเคลื่อนพลไปยังฝั่งแม่น้ำฝั่งคณีของแม่น้ำโทหัวสุยเมื่อขงเบ้งทำการมองจากที่สูงข่มไปก็พลันปรากฏทหารเผ่าม่านไม่สิครับต้องเรียกว่าเป็นทหารของออโกก๊กซึ่งมีความสามารถสูงส่งเป็นอย่างมากมายหน้าตาชวนขนลุกขนพองมีความโหดเป็นยิ่งนักขงเบ้งก็เลยถามคนในพื้นที่ว่าพื้นที่บริเวณนี้มีอะไรที่แปลกประหลาดจากบริเวณอื่นๆอีกไหมผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับขงเบ้งก็คงจะเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายมาก่อนหน้านี้ในการที่พาทหารไปดื่มน้ำแล้วเป็นบงเป็นใบนะฮะก็เลยทำการถามชาวบ้านในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรชาวบ้านในแถบนั้นก็เลยบอกไปยังขงเบ้งนะครับว่าท่านขงเบ้งแม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำโทหัวสุยมีความพิเศษเพราะว่ามีต้นไม้พื้นถิ่นอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำในยามนี้เป็นช่วงที่ใบไม้ของต้นไม้พื้นถิ่นนั้นตกลงไปในแม่น้ำทำให้น้ำเกิดความแปลกประหลาดเป็นยิ่งนักผสมกับสิ่งที่อยู่ในใบไม้ทหารฝ่ายออโกก๊กหากได้ดื่มกินน้ำในแม่น้ำที่ผสมกับใบไม้นี้แล้วซึ่งมันผสมปนเปกันไปอยู่แล้วในแม่น้ำนั้นถ้าทหารออโกก๊กได้ดื่มไป
จะทำให้มีแรงมีกำลังวังชามากมายมหาศาลเลยในขณะที่ถ้าใครก็ตามที่เป็นทหารหรือใครก็ตามไม่เคยดื่มกินน้ำในแม่น้ำนั้นมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่เด็กๆก็จะต้องถึงแก่การเสียชีวิตไปเลยทีเดียวขงเบียงดีเช่นนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องถอยห่างจากแม่น้ำเกรงแล้วครับว่าลูกน้องจะพลาดไปดื่มน้ำในแม่น้ำสั่งถอยทัพออกมาไกลถึง5ลี้จากฝั่งแม่น้ำซึ่งนั่นทำให้ขงเบียงก็มีความวิตกกังวลใจอยู่พอสมควรนอกเหนือจากนั้นแล้วขงเบียงก็ยังได้สั่งการให้อุยเอียนทำการรักษาค่ายอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประจันบานเข้าปะทะกับกองทัพของฝ่ายออกกกกกนั่นเองครับเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งทหารฝ่ายออโกกกได้รับคำสั่งจากผู้นำสูงสุดของออโกกกที่มีชื่อว่าลุตตัดกุดสั่งให้ทำการยกพลข้ามน้ำกลายเป็นยกพลขึ้นบกมาทางฝั่งตรงข้ามเพื่อบุกเข้าไปโจมตีค่ายที่อุยเอียนนั้นรักษาอยู่ทหารฝ่ายออโกกกทำการปะทะกับทหารฝ่ายของอุยเอียนต่อสู้กันไปต่อสู้กันมากองทัพของออโกกกนั้นเหนือชั้นกว่าเนื่องจากมีชุดเกราะที่เรียกว่าชุดเกราะหวายที่น่าสนใจมากทหารฝ่ายอุยเอียนทำการระดมยิงเกราทันไปก็ไม่สามารถทะลุผ่านเกราะหวายได้ทำให้เกราทันนั้นเมื่อไปโดนเกราะหวายนั้นก็ล่วงหล่นลงข้างๆอีกทั้งเมื่อใช้ทวนใช้หอกทำการทิ่มแทงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่สามารถที่จะทิ่มเข้าไปในเกราะหวายได้ทหารฝ่ายอุยเอียนก็คือฝ่ายจกกกเนี่ยไม่สามารถสู้ได้เลยทำให้ทหารฝ่ายออโกกกนั้นใช้อาวุธคมดาบคมหอกต่างๆเข้าทำลายทหารฝ่ายจกกกแตกพ่ายถอยร่นกลับมาไม่สามารถสู้กับทหารฝ่ายออโกกกได้จึงถอยร่นกลับเข้ามาที่ค่ายเมื่อทหารฝ่ายจกกกกลับเข้ามาที่ค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทหารฝ่ายออโกกกก็ไม่ตามต่อทำการถอยร่นทำการถอนทัพกลับเข้าสู่ค่ายของตัวเองโดยพยายามที่จะข้ามแม่น้ำโทหัวสุยข้ามไปเนี่ยนะครับก็อุยเอียนก็ทำการเข้าไปดูแล้วครับว่าข้ามไปยังไงปรากฏบางคนก็ว่ายน้ำข้ามไปบางคนก็ใช้เกราะหวายนั้นเป็นทุ่นในการข้ามไปอย่างสบายใจเฉิบอุยเอียนประหลาดใจรีบนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปบอกเล่ารายงานต่อท่านสมุหานายกโขงเบ้งโดยพลันสถานการณ์ไม่สู้ดีนักนะฮะกับทหารฝ่ายของจกกกที่นำโดยขงเบ้งนะครับอุยเอียนเองก็ไม่สามารถที่จะนำกองทัพไปรบรากับทหารฝ่ายของออโกกกได้จึงได้รีบมาแจ้งให้ขงเบ้งได้ทราบซึ่งเมื่อขงเบ้งได้ทราบแล้วก็มีความฉงนสงสัยเป็นยิ่งนักสั่งเรียกตัวนายทหารแผนที่ที่มีชื่อว่าลิขีมาทำการเข้าพบขงเบ้งถามลิขีว่าอยากให้ท่านอธิบายหน่อยว่าสถานการณ์การรบเป็นเช่นไรในความคิดเห็นของท่านลิขีลิขีบอกไปยังขงเบ้งว่าท่านสมุหานายกของเบ้งพื้นที่ในแถบนี้ปกครองโดยผู้คนในเผ่าออโกกกที่มีลุตตัดกุดเป็นผู้นำนอกจากนี้แล้วชัยภูมิที่มั่นสำคัญนั้นก็คือแม่น้ำแห่งนี้นี่แหละแม่น้ำโทหัวสุยนี่มีต้นไม้ประหลาดขึ้นอยู่สองข้างทางสองริมฝั่งน้ำเมื่อใบไม้ของต้นไม้พื้นถิ่นนี้ตกลงไปในแม่น้ำไปผสมรวมกับน้ำใครก็ตามที่ไม่มีความคุ้นเคยต่อการดื่มกินการผสมใบไม้ใบนี้กับแม่น้ำก็จะเกิดโรคภัยและจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจในขณะที่คนที่เป็นคนพื้นถิ่นอย่างพวกออโกกกนั้นถ้าดื่มน้ำในแม่น้ำนี้เข้าไปก็จะเกิดกำลังวังชามีความแข็งแรงเป็นยิ่งนักดังนั้นลิคีจึงได้เสนอของเบงว่าไม่ควรทำการรบกับพวกออโกกกเพราะว่ามันเสี่ยงจนเกินไปเห็นควรจะต้องทำการยกกองทัพกลับไปยังจกกกจะดีเสียกว่าเพราะไม่มีทางที่จะต่อสู้ได้คงเบงดีเช่นนั้นก็หัวเราะเสียงดังลั่นบอกว่าข้านำทัพมาถึงตรงนี้ฉะไหนเลยจะกลับไปแบบนี้แบบมือเปล่ามันเสียเหลี่ยมมันเป็นไปไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันขงเบ้งบอกว่าพรุ่งนี้ข้าจะบัญชาการรบสั่งให้ทหารนั้นทำหน้าที่ของทหารไปแต่การวางแผนการรบในคราวนี้ข้าขงเบ้งจะต้องเอาชนะพวกออโกกกให้จงได้ว่าแล้วขงเบ้งนะครับก็สั่งให้อุยเอียนทำการเฝ้าค่ายเหมือนเดิมแต่เพื่อเพิ่มความสบายใจก็ให้เตียวจูร่งนั้นไปทำการช่วยด้วยนะครับไปช่วยอุยเอียนในการป้องกันค่ายในขณะที่ขงเบ้งอาศัยการรบหน่วงเวลาในลักษณะนี้เพื่อไปทำการหาข้อมูลในพื้นที่ทำการเดินนะเดินทางไปดูในพื้นที่นะครับโดยนั่งรถเล็กนะครับให้ทหารนั้นก็พาเข็นไปนะฮะขงเบ้งก็นั่งอย่างสบายใจเฉิบไปในบริเวณพื้นที่ต่างๆภูมิประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นริมฝั่งแม่น้ำโทหัวสุยเพื่อไปตรวจนะครับภูมิประเทศเดินทางไปเดินทางมาก็ไปถึงเนินเนินหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนงูนะครับเป็นเนินที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีใบหญ้าขงเบ้งจึงได้เที่ยวตามหาชาวบ้านในแถบนั้นถามว่าเนินนี้ชื่อว่าเนินอะไรหรือท่านชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเนินนี้ชื่อว่าเนินจัวปัวศก
เนินจัวปัวศกนี่ท่านจะเห็นทางใหญ่ตรงไปก็จะสามารถเข้าไปถึงเมืองสำกังคงเบ้งทำการพินิจพิเคราะห์เนินจัวปัวศกอย่างละเอียดระออก็เห็นว่านี่แหละคือจุดชัยภูมิที่มั่นสำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เราจะสามารถเอาชนะพวกออโกกกที่นำโดยลุตตัดกุดได้และแล้วคงเบ้งก็ทำการวางแผนเพื่อทำการจัดการพวกออโกกกให้สลดให้จบในคราวนี้แลคงเบ้งก็ได้เรียกให้ลูกน้องนั้นมาทำการฟังบรรยายสรุปนะครับว่าแผนการของคงเบ้งมีอะไรบ้างหากแต่ว่าสิ่งที่คงเบ้งทำเนี่ยไม่ได้บอกถึงเจตนารมณ์ว่าให้ทำเพื่ออะไรลักษณะวิธีการนะครับของคงเบ้งที่ได้บอกไปยังลูกน้องแต่ละคนเนี่ยก็ให้ทำเฉพาะหน้าที่ของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปรู้นะฮะว่าในกลุ่มอื่นทำอะไรอย่างเช่นอุยเอียนนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำการไปทารบกับฝ่ายของออโกกกโดยคงเบ้งสั่งการให้ทำการรบ16วันโดยใน16วันนั้นใน15วันนี้จะต้องทำการพ่ายแพ้ทั้งหมด15วันนั่นก็คือ15ครั้งและจะต้องทำการทิ้งค่ายทั้งหมด7ค่ายอุยเอียนไม่ทราบหรอกครับว่าคงเบ้งให้ทำแบบนี้เพื่ออะไรคงเบ้งก็ยังบอกไปอีกว่าให้ทำการถอยมาทางสัญลักษณ์ของธงขาวในแต่ละจุดในแต่ละการเคลื่อนพลนั้นให้ใช้ธงขาวเป็นสัญลักษณ์ถอยมาทั้งหมด15ครั้งใน15วันในวันที่16คงเบ้งจะจัดการเองแต่ห้ามพลาดแม้แต่ครั้งเดียวถ้าพ่ายแพ้น้อยกว่าแม้แต่ครั้งเดียวไม่ต้องมาให้คงเบ้งเห็นหน้าอุยเอียนก็รับคำนะครับในสิ่งที่คงเบ้งได้สั่งการไปทั้งที่อุยเอียนเองก็ไม่ได้พอใจกับการรบแพ้หรอกแต่นั่นคือแผนการของคงเบ้งนอกจากนี้แล้วคงเบ้งก็ยังสั่งให้ม้าใต้ไปทำการนำเกวียน10เล่มที่ทาสีดำก่อนหน้านี้ไปใส่กระบอกไม้ไผ่นะในกระบอกไม้ไผ่นี้จะมีประทัดเหล็กอยู่และมีดินดำอยู่ให้ไปวางตามจุดที่คงเบ้งได้สั่งการมาใต้ก็รับคำสั่งไปคงเบ้งกำชับว่าต้องทำให้เรียบร้อยดังที่สั่งการไปถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวคงเบ้งจะทำการลงโทษมาใต้อย่างถึงที่สุดมาใต้รับทราบรับคำและรีบไปดำเนินการตามที่ท่านสมุหนายกคงเบ้งได้สั่งการไปหลังจากนั้นคงเบ้งก็ได้สั่งให้จูหลงนำกระทหารไปวางกำลังไว้ที่บริเวณด้านหลังของเนินจัวปัวศกเพื่อรักษาไม่ทหารของพวกลุตัดกุดออโกกกสามารถเข้าไปที่เมืองสำกังได้จูโล่งรับคำหลังจากนั้นคงเบ้งก็ยังสั่งลูกน้องอีกหลายต่อหลายคนให้ทำหน้าที่ต่างๆแต่แล้ววันเวลาก็มาถึงเมื่อถึงวันวอเวลานออุยเอียนก็นำกำลังทหารไปตั้งมั่นอยู่ที่ค่ายเพื่อรอรับการปะทะกับกองทัพของลุตัดกุดแห่งออโกกกมาจะกล่าวถึงฝ่ายของลุตัดกุดกับเบ้งเฮกกันบ้างทั้งเบ้งเฮกและลุตัดกุดนั้นทำการปรึกษาหารือโดยเบ้งเฮกนั้นได้ทำการตักเตือนลุตัดกุดว่าท่านลุตัดกุดแม้ว่าเราจะสามารถเอาชนะขงเบ้งไปได้หลายต่อหลายครั้งแต่ท่านต้องระมัดระวังให้ดีเพราะพวกชาวฮั่นและพวกชาวจีนนี่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวในการรบเป็นยิ่งนักต้องระมัดระวังแท็กติกของพวกชาวฮั่นชาวจีนก็คือพวกขงเบ้งนี่แหละให้จงดีลุตัดกุดก็รับคำบอกคำพูดของท่านมีเหตุผลเป็นยิ่งนักเอาล่ะเอาเป็นว่าข้าจะทำการรบขอให้ท่านสนับสนุนการรบในกองทัพติดตามมาไม่ห่างนักเบ้งเฮกก็รับคำพร้อมทำการรบร่วมกับลุตัดกุดในการปราบขงเบ้งให้จงได้วันวอเวลานอก็มาถึงทหารฝ่ายของออโกกกค่อยๆทยอยข้ามน้ำมาทหารฝ่ายอุยเอียนก็เข้าทำการปะทะต่อสู้กับฝ่ายออโกกกอย่างถึงพริกถึงขิงการต่อสู้เป็นไปด้วยความเข้มข้นเป็นยิ่งนักหากแต่ว่าอุยเอียนก็แซงทำเป็นแพ้ในวันที่1 นั่นคือครั้งที่1 นะครับสิ่งนี้ทำให้ลุตตัดกุดซึ่งได้รับการตักเตือนนะฮะจากเบ้งเฮกมาแล้วเนี่ยยังระมัดระวังและมีความหวาดระแวงอยู่พอสมควรจึงทำการตั้งมั่นทัพไว้ก่อนไม่บุกถล่มเข้าไปในวันที่2ไปรบกับอุยเอียนอุยเอียนก็แซงทำเป็นแพ้อีกเป็นแบบนี้ถอยทัพถอยค่ายเสียค่ายไปถึง7ค่ายและพ่ายแพ้ถึง15วันติดก็คือ15ครั้งทหารฝ่ายออโกกกที่นำโดยลุตตัดกุดและเบ้งเฮกนั้นมีความสบายใจเป็นยิ่งนักว่าคงจะไม่มีแผนการอะไรอีกแล้วเพราะการพ่ายแพ้นั้นดูเหมือนจะสมเหตุสมผลในวันที่16การศึกครั้ง16ที่อุยเอียนปะทะกับฝ่ายลุตตัดกุดนั้นมุ่งหน้าถอยทัพไปยังพื้นที่ที่เป็นธงสีขาวตามลำดับและนั่นก็คือแดนอันตรายของพวกออโกกกนั่นก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่ของเนินจัวปัวศกลุตตัดกุดแต่งตัวเต็มยศในวันที่16ของการรบสวมหมวกหนวดม้าป่าสวมเสื้อคลุมที่ประดับไปด้วยอัญมณีและขี่ช้างบุกไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญกองทัพฝ่ายของออโกกกและพวกม่านไล่ติดตามกองทัพของอุยเอียนในวันที่16ไปจนกระทั่งถึงเนินจัวปัวศกเมื่อไปถึงเนินจัวปัวศกเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุตตัดกุดผู้นำแห่งออโกกกก็ได้ทำการมองไปยังภูมิประเทศไม่มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศนั้นสักเท่าใดนักหากแต่ว่าเห็นว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีใบหญ้าเป็นเนินเขาที่ไม่มีการซุ่มทหารไว้เป็นแน่แท้เพราะว่าถ้าซุ่มทหารไว้ก็อาจจะมีสุมทุมพุ่มไม้แต่นี่ไม่มีเลยทำให้เกิดความชะล่าใจเป็นยิ่งนักแต่การเคลื่อนพลเคลื่อนทัพนั้นก็เข้าไปที่บริเวณร่องเขาซึ่งไม่เห็นทหารที่ซุ่มเอาไว้
รุดตัดกุดสั่งทหารเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาก็พลันไปเห็นเกวียนที่เป็นสีดำบนเกวียนนั้นก็ประกอบไปด้วยไม้ไผ่ที่บรรจุไปด้วยประทัดเหล็กหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและอันตรายเป็นยิ่งนักก็เกิดขึ้นคงเบ้งสั่งสัญญาณเกิดการโจมตีโดยประทัดเหล็กและดินดำทหารฝ่ายออโกกกโดนสะเก็ดไฟอันเกิดจากการจุดขึ้นมานะครับจากเกวียนเล่มนั้นทำให้เกราะหวายทั้งหลายของทหารทั้ง 30,000 นายนั้นโดนติดไฟไปอย่างมากมายมหาศาลพร้อมทั้งทหารฝ่ายของจกกกที่อยู่บนเนินเขารวมทั้งทหารของฝ่ายของจกกกนั้นก็รีบวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาแล้วทำการคว้างคบไฟลงมาทางด้านหน้าและด้านหลังเต็มไปด้วยเกวียนที่บรรทุกประทัดเหล็กทหารฝ่ายออกกกโดนโจมตีด้วยไฟไม่มีทางไปเพราะหวายนั้นชุบน้ำมันเอาไว้เมื่อป้องกันอาวุธได้แต่ก็อาจจะผลาญจนลาโลกไปแบบไม่สมัครใจทำให้ทหารฝ่ายออกกกไม่เหลือหลอแม้แต่หนึ่งนายรวมถึงลุดตัดกุดก็ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจด้วยเพลิงแผนเพลิงของขงเบ้งในคราวนั้นเลยทีเดียวล่ะครับชัยชนะที่ขงเบ้งมีต่อทหารออโกกกที่นำโดยลุตตัดกุดนั้นเป็นชัยชนะที่อยู่บนน้ำตาครับเหตุผลก็เพราะว่าทหารออโกกกนั้นมากันหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าสูญสิ้นแผ่นดินออโกกกเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เหลือใครแล้วนะครับในดินแดนแถบออโกกกเพราะว่าโดนขงเบ้งนั้นใช้ไฟเผาทำลายไปจนหมดสิ้นขงเบ้งมองลงไปเห็นภาพที่น่าสงสารและเป็นภาพที่สะเทือนใจขงเบ้งเป็นยิ่งนักขงเบ้งถึงขนาดหลั่งน้ำตาและกล่าวว่าแม้ว่าคราวนี้ขงเบ้งจะมีความดีความชอบในการปราบเผ่าม่านจนสิ้นซากหากแต่ว่าเห็นทีอายุของขงเบ้งก็คงจะต้องสั้นเป็นแน่แท้ทหารทั้งหลายที่เป็นลูกน้องขงเบ้งที่อยู่บนเนินเขาแล้วเห็นภาพอันน่าสงสารของพวกออโกกกนั้นก็ถึงขนาดถอนหายใจกันแทบจะทุกคนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าตัวแสบเบ้งเฮกนั้นก็ยังไม่รู้อิโนอิเนยังอยู่ในค่ายของตัวเองนะครับอยู่ห่างไกลพอสมควรรอคอยอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมีทหารฝ่ายขงเบ้งนั้นปลอมตัวไปเป็นทหารฝ่ายเผ่าม่านไปหลอกครับหลอกเบ้งเฮกว่ามาบัดนี้ออโกกกต้องการให้ไปช่วยเพราะถูกปิดล้อมโดยกองทัพขงเบ้งนะทหารเผ่าออโกกกที่นำโดยลุตตัดกุดเนี่ยถูกล้อมโดยทหารของพวกจกกกขงเบ้งขอให้ท่านเบ้งเฮกนำกำลังทหาร1กองพันไปช่วยด่วนเบ้งเฮกก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะใกล้ชนะแล้วแต่พอเดินทัพไปทหารที่มาเชิญนั้นกลับกลายเป็นทหารฝ่ายจกผสมกับทหารฝ่ายม่านที่ทำการสวามิภักดิ์ต่อขงเบ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำการจับตัวเบ้งเฮกรวมถึงวงศาคณาญาติของเบ้งเฮกและภรรยาเบ้งเฮกรวมถึงครอบครัวเบ้งเฮกทั้งหมดไปส่งให้ขงเบ้งขงเบ้งตวาดไปยังเบ้งเฮกว่าเจ้ากบฏเบ้งเฮกคราวนี้เจ้าจะเอายังไงอีกหลังจากนั้นขงเบ้งก็เดินลับไปกับตาแล้วให้ทหารมาทำการพูดคุยกับเบ้งเฮกว่ามาบัดนี้ท่านสมุหานายกขงเบ้งสามารถกำชัยชนะเป็นครั้งที่7และจับเบ้งเฮกได้เป็น7ครั้งแล้วท่านสมุหานายกบอกว่าจะให้ปล่อยตัวเบ้งเฮกไปถ้าพร้อมก็มารบกันใหม่เบ้งเฮกได้ทราบข่าวว่าลุตตัดกุดและทหารออโกกกนั้นได้พ่ายแพ้เบ้งเฮกไม่เห็นทางที่เอาชนะได้จึงยอมสิโรราบต่อขงเบ้งบอกว่าทางเบ้งเฮกสมัครพรรคพวกและผู้คนทั้งหลายในเผ่าม่านนั้นยอมเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของจกกกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วจากนี้เบ้งเฮกจะไม่หือไม่อือไม่ทรยศต่อท่านขงเบ้งและจกกกอีกต่อไปทหารจึงไปเชิญให้ท่านสมุหานายกขงเบ้งมาพบหน้ากับเบ้งเฮกครับขงเบ้งถามเบ้งเฮกว่าเบ้งเฮกจะยอมแพ้จริงแล้วอย่างนั้นหรือเบ้งเฮกร้องไห้อาบสองหน้าในใจสะเทือนใจไม่รู้จะทำอย่างไรตัวสั่นเทาบอกว่าเบ้งเฮกและบรรดาครอบครัวนั้นสำนึกในบุญคุณของท่านขงเบ้งที่ไว้ชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าเบ้งเฮกและครอบครัวจึงยอมขอเป็นผู้อยู่ภายใต้การปกครองของท่านสมุหานายกขงเบ้งตลอดกาลนานขงเบ้งจึงพยุงเบ้งเฮกขึ้นมาแล้วจัดอาหารอย่างดีให้เบ้งเฮกและครอบครัวได้รับประทานและทำการประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าจากนี้เป็นต้นไปเบ้งเฮกก็ยังจะเป็นผู้ปกครองสูงสุดของเผ่าม่านตลอดไปขงเบ้งก็ยังคืนดินแดนที่ยึดมาได้ทั้งหมดนะครับให้กับเบ้งเฮกตามเดิมเบ้งเฮกสำนึกในบุญคุณของขงเบ้งเป็นยิ่งนักมีความดีใจแสดงออกถึงความดีใจว่าเผ่าม่านยังอยู่ภายใต้การปกครองของเบ้งเฮกรวมถึงวงศาคณาญาติของพวกเบ้งเฮกเมื่อแสดงความดีใจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบ้งเฮกก็เดินทางพร้อมกับครอบครัวกลับไปที่ภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อทำหน้าที่และดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองครับ
ผมคิดว่าท่านผู้ชมนะครับได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะมีคำถามกันอยู่บ้างนะครับในใจว่าจะปล่อยให้เบ้งเฮกนั้นปกครองบ้านเมืองในแถบม่านต่อไปจะปล่อยให้เหตุการณ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้หรือมันใช่หรือแล้วจะยกทัพลงมาใต้ทำไมอันนี้เป็นคำถามเดียวกันกับบีหุยนะครับบีหุยทำการถามไปยังขงเบ้งว่าท่านขงเบ้งข้ามีคำถามจะถามท่านขงเบ้งก็เลยถามบีหุยไปว่าขอท่านบีหุยได้พูดมาได้เลยว่าท่านมีคำถามมีข้อสงสัยอย่างไรบีหุยถามไปยังขงเบ้งว่าการที่ท่านสมุหานายกเดินทางมาไกลใช้เวลาหลายต่อหลายเดือนมาเพื่อทำการปราบเผ่าม่านเมื่อปราบเสร็จแล้วจนกระทั่งเบ้งเฮกนั้นยอมที่อยู่ภายใต้การปกครองและเพราะเหตุใดกันเล่าท่านขงเบ้งจึงได้ปล่อยให้เบ้งเฮกกับพวกทำการปกครองเผ่าม่านเหมือนเดิมต่อไปทำไมท่านไม่แต่งตั้งให้มีขุนน้ำขุนนางรักษาการหรือรักษาพื้นที่ดูแลตรงนี้ไปเลยหรือแม้กระทั่งให้ทำการอยู่คอยคุมประพฤติต่อเบ้งเฮกต่อไปด้วยก็ยังได้นะให้เบ้งเฮกเนี่ยเป็นอ๋องต่อไปแต่ตั้งคนมาคอยคุมอยู่ทำไมท่านไม่ทำเช่นนั้นคงเบ้งทำการตอบไปยังบีหุยว่าเหตุผลที่ไม่ตั้งคนมาปกครองในพื้นที่นี้แต่ใช้วิธีการให้เบ้งเฮกนั้นปกครองต่อไปเป็นเพราะเหตุผล3ประการในประการที่1ก็คือพื้นที่ในแถบนี้เป็นพื้นที่พิเศษการรับประทานอาหารการกินเสบียงกลางต่างๆไม่สามารถใช้อาหารในพื้นที่นี้ได้ทหารฝ่ายเราฝ่ายโจกฝ่ายหั่นไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารเหมือนพวกชาวม่านได้นี่คือประการที่1 นั่นทำให้ระบบการส่งเสบียงการส่งกำลังบำรุงด้านอาหารนั้นมันอยู่ห่างไกลและยากต่อการขนส่งนี่เป็นประการที่1ในประการที่2การทำศึกในคราวนี้พวกเราชาวจกนั้นกรีธาทัพมาลงมาที่ภาคใต้มาทำการปราบพวกเผ่าม่านแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีปรีดากับชัยชนะของเราคนจำนวนมากที่เป็นเผ่าม่านนั้นก็คงจะมีความแค้นในใจอยู่ว่าพวกเราไปสังหารคนในครอบครัวเขาหรือไม่อย่างไรในประการที่3ในพื้นที่ของแถบเผ่าม่านนี่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของพวกเผ่าม่านมาแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันขึ้นมาเป็นอ๋องมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้ปกครองในพื้นที่ถ้าหากว่าเราอยู่เขาจะมีความหวาดระแวงและอาจจะทำให้ก่อให้เกิดการกบฏเกิดขึ้นได้ดังนั้นทางเดียวที่จะสามารถรักษาพื้นที่นี้ให้เป็นพันธมิตรกับเราก็คือตั้งให้เบ้งเฮกม่านอ๋องนั้นได้ทำการปกครองพื้นที่เผ่าม่านต่อไปนี่คือหนทางที่ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นทหารทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่บิวุยถามขงเบ้งก็เข้าใจถึงความในที่ทำไมขงเบ้งนั้นจึงจะต้องทำการตั้งให้เบ้งเฮกนั้นปกครองบ้านเมืองในแถบม่านต่อไปจึงเข้าใจแล้วแยกย้ายกันไปหลังจากนั้นพวกชาวเผ่าม่านจำนวนมากต่างตั้งศาลเทพารักษ์ขึ้นมาเป็นศาลเทพารักษ์เทพเจ้าขงเบ้งทำการบูชาขงเบ้งต่างตั้งให้ขงเบ้งนั้นเป็นเทพเจ้าในสายตาของพวกเผ่าม่านหลังจากนั้นก็ได้นำของมีค่าอัญมณีต่างพร้อมทั้งม้าและวัวมอบให้กับขงเบ้งกับกองทัพเพื่อเดินทางกลับไปยังเสฉวนต่อไปโดยพวกเผ่าม่านนั้นทำการสัญญากับขงเบ้งและกองทัพว่าหลังจากนี้จะไม่มีทางทรยศต่อขงเบ้งและพวกเป็นอันขาดหลังจากนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดนะครับการทำศึกการสงครามในพื้นที่บริเวณเผ่าม่านขงเบ้งนั้นก็จะทำการเดินทางกลับไปนะครับยังพื้นที่บริเวณเสฉวนเพื่อเตรียมในการโจมตีวีก๊กและงอกก๊กต่อไปนั่นคือบันไดขั้นต่อไปของท่านสมุหานายกขงเบ้งนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ขงเบ้งและกองทัพนั้นได้เดินทางไปเรื่อยๆนะฮะโดยให้อุยเอียนนั้นเป็นแม่ทัพหน้าเคลื่อนพลไปก่อนอุยเอียนนั้นนำกองทัพเดินทางไปจนกระทั่งถึงแม่น้ำลกซุยแน่นอนว่าแม่น้ำลกซุยคือแม่น้ำที่เคยข้ามมาได้แล้วนะครับทีนี้จะยกทัพกลับข้ามไปทางเหนือบ้างนะฮะมันเกิดเหตุการณ์วิปโยควิปลาสเกิดขึ้นเกิดลมพายุทำให้วัตถุต่างๆปลิวว่อนเกิดเมฆหมอกดำทมิ่นมากมายเลยทีเดียวทำให้กองทัพของอุยเอียนและของเบ้งไม่สามารถเคลื่อนพลเคลื่อนทัพต่อไปได้นี่มันคือเหตุการณ์อะไรนี่มันคือเหตุการณ์อะไรโปรดติดตามรับฟังการวิเคราะห์คุณยุทธสามก๊กโดยผมอาจารย์มิกซ์ดร.ณัฐกฤตเปาอินใน EP ต่อไปด้วยสำหรับ EP นี้ขอบคุณท่านผู้ชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ